วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเราได้ไปเห็นรอยยิ้มของพวกเราอันมีความสุขถึงแม้ว่าเรามีความแตกต่างแต่เราคือมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันในเรื่องของโอกาสที่จะเข้าถึงสิ่งที่รัฐบาลทำให้คำกล่าวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อครั้งเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2หลังจากระยะที่1ส่งมอบเสร็จสิ้นให้ประชาชนชาวแฟลตดินแดงเดิมได้เข้าอยู่อาศัยส่วนระยะที่2จะแล้วเสร็จในช่วงประมาณกลางปี2565เป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่าตลอดระยะเวลากว่า7ปีรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนอย่างแท้จริงลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองอีกหลายแห่งซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมคลองมาอย่างต่อเนื่องโดยชุมชนริมคลองลาดพร้าวที่มีกว่า 7,000 ครัวเรือนจากที่เคยปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำริมคลองปัจจุบันได้มีที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วกว่าครึ่งส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างขณะที่ชุมชนริมคลองเปลมประชากรมีกำหนดสร้างในพื้นที่เขตดอนเมืองหลัก4และจตุจักรรวม32ชุมชนต่อเนื่องถึงจังหวัดปทุมธานีในพื้นที่ตำบลหลัก6ปัจจุบันสร้างเสร็จจนสามารถเข้าอยู่อาศัยได้แล้วจำนวน193หลังที่ชุมชนประชาร่วมใจ2เขตจตุจักรรัฐบาลยังมีแผนดำเนินการระยะต่อไปในอีกหลายชุมชนเปลี่ยนภาพชุมชนริมคลองจากเดิมที่แออัดให้เป็นชุมชนที่สะอาดปลอดภัยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงวิทยุแห่งประเทศไทย